ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนแรกเข้าใจว่าตอนแรกนะเห็นคลิปนึกว่ารถเมย์ทะเลาะกับโชเฟอร์แท็กซี่เพราะเห็นรถเมย์จอดอยู่ข้างหลังรถเมย์อยู่ข้างหลังพอไปตรวจสอบปรากฏเป็นผู้โดยสารกับโชเฟอร์แท็กซี่ต่อยกันตอนแรกนะคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าเป็นผู้โดยสารกับแท็กซี่ต่อยกันความจริงแล้วอมรินทร์ลงพื้นที่แล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่โซเชียลบอกเดี๋ยวพาไปดูคลิปก่อนคือแท็กซี่เนี่ยทำร้ายคนที่คาดว่าเป็นผู้โดยสารในจังหวะนั้นเองคนที่เป็นพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะมวยไทยขั้นสามวันยืนได้จริงจังดีเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้ๆกันกับย่านพระประแดงค่ะโดยเป็นท่าน้ำคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยชื่อน้องบีเอาน้องบีก่อนน้องบีบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านได้ยินเสียงคนโวยวายก็เลยจอดรถถามคนเห็นเหตุการณ์คนที่เขาเหตุการณ์เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าต่อกันมาว่าผู้โดยสารนั่งรถแท็กซี่เมาไม่มีเงินพอลงมาปุ๊บยังขโมยเงินของแท็กซี่อีกต่างหากก็เลยทำให้แท็กซี่โมโหแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นอันนี้เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์คนแรกที่ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แต่ทีมข่าวของเราน้องดนลงพื้นที่ค่ะไปเจอกับคนในพื้นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องดนบอกแบบนี้บอกว่าไปเจอกับสุบันเป็นเพื่อนกับในเข่งคนในคลิปสอนสีน้ำเงินนั่นแหละสุบันบอกแบบนี้บอกว่าวันนั้นเนี่ยตัวของเพื่อนตัวเองคือไอ้เข่งเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนกินเหล้าเมายากับตัวเองเป็นประจำเดินเล่นกันอยู่แถวคลองสารปรากฏว่าจังหวะนั้นไม่เห็นหรอกนะเพราะกินเหล้ากันมาตั้งแต่เช้า8โมงเช้าตอนที่เป็นช่วงเย็นตัวเองเดินกลับมารู้ว่าเข่งเนี่ยมีเรื่องกับคนขับรถแท็กซี่คาดว่าเข่งน่าจะเมาและอาจจะเข้าไปขอเงินหรือว่าขอของมีค่าจากคนขับรถแท็กซี่ก็เลยมีเรื่องกันเข่งเนี่ยเริ่มโวยวายแล้วพี่แท็กซี่ก็เลยต่อยทำให้พี่สุบันเนี่ยต้องเข้าไปห้ามค่ะลองฟังเสียงพี่สุบันดูชื่อเข่งครับเล่พเนจรไม่ทำงานเก็บของขายเก็บของขายเป็นเพื่อนเราเหรอคงจะไปกวนอะไรเขาว่า กินเหล้าแล้วโหกหากอะไรประมาณนี้กินเหล้าแล้วโหกหากสุดท้ายตอนนี้ตำรวจบอกไม่มีใครเข้าไปแจ้งความไม่มีทั้งเจ้าทุกข์แล้วก็ไม่มีผู้เสียหายนะฮะเหตุการณ์นี้แท็กซี่ก็บอกจบเรื่องนี้ก็จบกันไปเข้าใจว่าคงจะมีการขอเงินกันแล้วไม่พอใจ